นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหนีเวรกรรมพ้นครับทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าที่หวังจะบวชพระหนีโรคร้ายที่คุกคามสุขภาพ นั่นเป็นเพราะกรรมลงโทษที่เคยทำบาปเอาไว้ทั้งชาติก่อนและชาตินี้พระกุณเจ้าวัย67ปีมีริ้วรอยของผิวหนังเหี่ยวย่นตามวัยของสังขารท่านบอกว่าที่อาตมามีชีวิตยืนยาวอยู่มาได้ทุกวันนี้อย่านึกคิดว่าเป็นบุญหรือว่ากุศลน,นะหากแต่เป็นเพราะตัวของอาตมายังมีกรรมเก่าและกรรมใหม่ ยังชดใช้ยังไม่หมดถึงต้องทนทุกข์ทรมานสังขารท่านบอกว่าเชื่อว่าก่อนที่ตัวท่านจะใกล้มรณภาพย่อมมีความเจ็บปวดจากโรคร้ายภายในที่หมอของโรงพยาบาลยังบอกว่ารักษาไม่หายเพราะว่าโรคนี้ใครเป็นแล้วตายสถานเดียวต่อให้มียาดีมารักษาก็ไม่รอดขอให้โปลงตกกับชีวิตท่านยังจำคำพูดของหมอคนนั้นได้ดี ท่านเปิดเผยว่าก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระนั้นไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มาบวชพระรับใช้พระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นเด็กจนโตเป็นหนุม่มไม่เคยป่วยกระเสาะกระแสะมาก่อนเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทำงานช่วยพ่อแม่มาตลอดจนกระทั่งได้แต่งงานกับคนในหมู่บ้านเดียวกันจนมีลูกด้วยกันสองคนจากนั้นเป็นต้นมาร่างกายก็เริ่มผิดปกติ สามวันดีสี่วันไข้ไปหาหมอพระกับหมอคุณใสให้รักษาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อนเพราะว่าต่างคิดว่าอาจจะโดนผีเข้าเจ้าสิงหรือถูกของจากมนต์ดำเล่นงานไปทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์กับพ่อมดหมอผีในหมู่บ้านอาการเจ็บป่วยก็ไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทาลงอาการกลับย่ำแย่ลงเอาแต่นอนอ่อนเปลี่ยเพลียแรง ร่างกายไม่มีเรียวมีแรงแต่รู้หมดว่าใครพูดอะไรเวลาพูดก็พูดได้ตามปกติแต่มันไม่มีแรงที่จะลุกเหินเดินไปไหนมาไหนกลายเป็นภาระให้ลูกเมียและญาติพี่น้องเคยคิดเหมือนกันอยากจะฆ่าตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปจะได้ไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นรับผิดชอบแต่ก็ได้แต่คิดเฉยๆเท่านั้นจะขยับตัวไปมานี่มันรู้สึกปวดร้าวไปทั้งตัว เวลากลางวันโรคมันเหมือนจะรู้ไม่ค่อยรบกวนคุกคามร่างกายตรงกันข้ามเวลากลางคืนนี่โรคร้ายม,มันมักจะอาลวาดออกมารบกวนสุขภาพจนปั่นป่วนเจ็บระบมไปทั้งตัวถึงกะร้องครวญครางตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนพลอยทำให้ร่างกายสุดสมย่ำแย่ลงข้าปลาอาหารก็พอกินได้บ้างแต่ว่าไม่มากนักเมื่อรักษาแบบวิธีโบราณทางคุณใส่ไม่ดีขึ้นเลย เมียกับญาติญาติก็นำส่งไปพบหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วก็ส่งตัวเข้าตรวจเอ็กซเรย์เพื่อจะหาโรคร้ายนี้แล้วหมอก็พบโรคมะเร็งอยู่ภายในร่างกายอันเป็นสาเหตุที่ทำไม่ต้องเจ็บปวดและร่างกายอ่อนแอและมันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วรักษาไปก็อย่าได้หวังว่าจะมีชีวิตรอดเพราะว่าโรคมะเร็งนี้ใครเป็นระยะสุดท้ายนี่ตายสถานเดียวเหมือนที่ตัวของท่านกาลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนี้ ได้ยินหมอพูดถึงก็น,นิ่งอึ้งกลัวตายขึ้นมากระทันหันทั้งที่เมื่อก่อนหน้านี้คิดอยากจะฆ่าตัวตายมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันมีอะไรที่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายให้มันจบเรื่องจบราวไปเสียแต่ครั้นพอรู้ว่าอนาคตในไม่ช้านี้ความตายกำลังจะมาเยือนขอให้ทำใจไว้ที่นี่ละเกิดบ้าไม่อยากจะตายเสแล้วนี่ละมนุษย์ ทุกชีวิตย่อมมีความเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาหมอก็เพียงแต่สั่งยาระงับความเจ็บปวดมาให้กินไปพลังๆเพื่อรอความตายเพื่อจะได้ยืดชีวิตออกไปอีกหน่อยนึงแต่ที่แน่ๆน,นี่ต้องตายในเวลาอันเร็วนี้เพราะโรคมะเร็งไม่เคยปราณีเมตตามนุษย์ผู้ใดเลยและไม่มียาชนิดใดทั้งแผนปัจจุบันหรือว่ายาสมุนไพรแบบโบราณไม่อาจจะรักษาขจัดโรคร้ายจากมะเร็งนี้ได้ ยกเว้นอย่างเดียวก็คือดอกไม้จันทร์เท่านั้นที่จะสามารถกำจัดโรคมะเร็งทุกชนิดให้หายขาดได้เมียกับญาติญาติก็ปรึกษาหาทางออกให้ให้นำตัวของท่านกลับไปตายที่บ้านเกิดจะดีกว่าที่จะต้องมาตายที่โรงพยาบาลซึ่งจะมีปัญหาตามมาภายหลังเมื่อตกลงกันแล้วจึงได้นำตัวพระกุณเจ้าพากลับบ้านไปรักษาตัวตามมีตามเกิด จะตายเมื่อไหรก็ช่งางเพราะถือว่าไม่มีใครหนีความตายพ้นไม่ว่าจะคนจนหรือว่าคนรวยย่อมหนีสิ่งนี้ไม่พ้นพระคุณเจ้าท่านบอกว่ากินทั้งยาหลวงและยาหม้อสมุนไพรเพื่อประทังชีวิตให้มีอายุยืนยาวไปได้สักระยะส่วนระยะนี้จะสั้นหรือยาวนั้นไม่รู้มีอยู่คืนหนึ่งนอนคิดถึงเรื่องกรรมที่ตัวของท่านซึ่งมีสังขารย่ำแย่ถูกโรคร้ายคุกคามสังขาร คงจะเป็นเพราะกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่านั้นท่านไม่รู้ว่าเมื่ออดีตชาติปางก่อนไปทําบาปอะไรเอาไว้ก็ไม่รู้ครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็ได้สร้างบาปสร้างกรรมกับสิ่งใดไว้บ้างก็อีกนั่นแหละไม่รู้ว่าทําบาปอะไรไว้บ้างเอาเป็นว่าก็มีทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ผสมกันอ่าถาโถมเข้าใส่จะหนีก็หนีไปไม่พ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องก้มหน้าก้มตารับวิบากกรมต่อไป เมื่อไม่มียาชนิดใดที่จะรักษาโรคร้ายนี้ให้หายได้จึงต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ยกมือขึ้นเหนือระดับหน้าอกบนบานบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้โรคร้ายนี้บรรเทาลงถ้าหายได้ยิ่งดีแล้วจะแก้บนด้วยการบวชพระถวายให้แม้จะบนบานบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือปัดเป่าให้โรคร้ายนี้หายสังขารของท่านก็ยังย่ำแย่นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดแสนทรมาน นึกว่ายังไงก็คงจะตายเร็วๆนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ถึงกับสลดใจหดหู่หมดอะไรตายอยากกับชีวิตขึ้นมาถึงกับต่อว่าว่าสวรรค์ลำเอียงไม่สงสารท่านบังเลยทำไมถึงต้องลงโทษให้พบกับโรคร้ายนี้อยู่ไปก็แสนจะทรมานควรจะให้ตายไปเสียเร็วๆจะได้หมดห่วงกับชีวิตเวลาผ่านไปเป็นเดือนจะตายก็ไม่ตายนอนให้คนอื่นเป็นภาระอยู่อย่างนั้นแหละ โรคมันยังค่อยๆกำเริบคุกคามสุขภาพตลอดเวลาทีนี้ถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาแต่ไม่เคยให้ลูกเมียเห็นอาการร้องไห้กลัวลูกเมียเห็นแล้วจะทอแท้ใจทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกเมียและญาติญาติต้องทำเป็นแกล้งดีใจไม่แสดงอาการอ่อนแอให้ใครเห็นและมักจะได้ยินทุกคนพูดบอกว่าเอออาการดีขึ้นแล้วนี่เออ,อยังเงี้ยคงตายยากแน่ แต่ก้นบึ้งลึกๆแล้วโรคร้ายมากำเริบคุกคามปวดมากๆคนใจแข็งใจเด็ดเดี่ยวเท่านั้นถึงจะข่มความเจ็บปวดของโรคร้ายนี้ได้อย่างตัวของท่านเป็นต้นทุกคืนก่อนที่จะนอนจะยกมือไหว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปัดเป่าความเจ็บปวดนี้ให้บรรเทาลงยิ่งถ้าหายเป็นปกติดีแล้วเมื่ออาการดีขึ้นจะอุทิศตนให้กับพระาศาสนาไปตลอดชีวิต ซึ่งสิ่งนี้เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่สิ้นหวังอย่างท่านณนเวลานั้นถึงท่านจะมีเวรกรรมติดตัวอยู่หากลึกๆแล้วยังมีบุญบาร,รมีมาค้ำชูจุนเจืออุปถัมภ์อยู่ไม่มากก็น้อยหลังจากที่ท่านได้อธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่กุกค,คามสุขภาพเริ่มที่จะเป็นจริงความหวังก็เริ่มมองเห็นอาการเจ็บปวดจากโรคร้ายค่อยๆบรรเทาลง ทั้งที่ยาในกินบ้างไม่ได้กินบ้างท่ามกลางความปิติยินดีของลูกเมียและญาติพี่น้องท่านเผชิญหน้ากับเวรกรรมจากโรคร้ายมะเร็งที่คุกคามสุขภาพมาหลายปีมีอาการดีวันดีคืนตอนนั้นความเจ็บปวดที่ได้รับความทุกข์ทนทรมานนั้นค่อยๆบรรเทาลงตามลำดับจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถที่จะลุกเดินไปไหนมาไหนได้แม้ว่าจะไม่คล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนก็ตาม แต่ก็ยังดีที่กลับมามีชีวิตคล้ายๆเหมือนเมื่อก่อนได้ระดับหนึ่งได้กำลังใจจากลูกเมียและญาติกับเพื่อนบ้านทำให้อาการป่วยดีขึ้นมากเกือบเป็นปกติหลังเวลาล่วงเลยมาเกือบปีแต่ใช่ว่าโรคร้ายมันจะหยุดคุกคามสุขภาพของท่านมันเพียงแต่พักรบเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไรพวกมันจะกลับมารุมเล่นงานสุขภาพอีกต้องทำใจเตรียมเอาไว้ทุกเวลามันเหมือนเวรกรรมอ่า เดี๋ยวปลุบเดี๋ยวโผลตามดวงชะตาชีวิตขาลงเมื่อเห็นว่าอาการป่วยหายดีแล้วจึงได้เรียกลูกเมียมาบอกว่าจะขอบวชพระเพราะได้อธิษฐานเอาไว้หากหายป่วยแล้วจะบวชพระแก้บนไปตลอดชีวิตเพื่อเป็นการไถ่บาปเก่าและกรรมใหม่ให้กับชีวิตซึ่งลูกเมียกับญาติไม่มีผู้ใดคัดค้านก็เลยปล่อยให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองจากนั้นท่านก็จึงได้บวชเป็นพระมาจนตราบทุกวันนี้ พระคุณเจ้าปรารบว่าเรื่องของเวรและกรรมเกรรม่ากรรมใหม่นั้นผู้ใดจะเชื่อหรือไม่นั้นท่านไม่กล่าวถึงแต่สําหรับตัวของท่านผู้อยู่ในร่มกาสาวะพัดครองผ้าเหลืองเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้ผ่านมาประสบมาทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอด ยังดีที่มีบุญบรารมีเก่าอุ้มชูเป็นเกราะคุ้มครองอยู่บ้างถึงได้รอดพ้นจากความตายมาได้อย่างบุดหวิดถึงขนาดพญามัจจุราชส่งยมมาทูตมาเตรียมรอรับเอาดวงวิญญาณน,น้องท่านไปยังขุมนรกคนที่ไม่เคยเจอเรื่องที่ว่านี้คงจะไม่เชื่อหากเมื่อได้เผชิญหน้าแล้วเจอด้ดยตัวเองแล้วนั่นแหละถึงจะเชื่อว่ากรรมเก่าและกรรมใหม่ของคนเรานั้นมีจริง ทุกวันนี้ท่านยังได้อุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับเจ้ากรรมในเวรไม่เคยขาดเพราะสิ่งนี้ทําให้ท่านมีอายุยืนยาวมาได้อย่านึกว่าเป็นเรื่องเลหลวไหลไร้สาระเรื่องอย่างนี้ล้วนแต่มีจริงท่านเชื่อเต็มหัวใจจึงได้ตัดสินใจอุทิศตนบวชพระรับใช้พระศาสนาซึ่งก็ทําให้โรคร้ายที่คุกคามสุขภาพมาตลอดนั้นค่อยๆบรรเทาลง แม้จะไม่หายขาดก็ตามอย่างน้อยๆก็ยังต่ออายุให้ดูโลกไปอีกระยะหนึ่งแต่ใช่ว่าท่านบวชพระแล้วจะหมดเวรหมดกรรมไปได้ทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ก็ยังคงอยู่กับท่านเหมือนเงาตามตัวไปตลอดชีวิตถ้าคิดว่าบวชพระแล้วกรรมเก่าและกรรมใหม่จะหมดไปนั้นป่านนี้ก็มีคนมาบวชพระกันเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดแล้วครับเรื่องกรรมเก่าและกรรมใหม่นั้นล้วนเป็นศัจธรรมแท้จริง ไม่มีใครที่หนีพ้นแต่สิ่งที่จะคุ้มครองเป็นเกราะให้ท่านมีอายุยืนยาวนั่นก็คือทำบุญสร้างกุศลแล้วก็จงทำแต่ความดีเท่านั้นครับท่านผู้ฟังสปปรรพสัตว์ทั้งปวงที่มีอายุไขอยู่บนภพนี้ล้วนแต่เกิดมาเพื่อชดใช้นี่กรรมเก่า ที่ได้กระทํำอาไว้แต่เมื่อชาติไปปางก่อนโน้นแต่และชีวิตที่เกิดมานั้นถึงมีฐานะไม่เหมือนกันนั่นก็เป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนอันนี้พระกุณเจ้าพระครูวิมลซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองแคนอายุเกือบเจสบแล้วท่านเป็นเจ้าวาดแห่งหนึ่งได้กล่าวกับคุณเจริญว่าตลอดเวลาที่ท่านบวชเป็นพระจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบล ก็มักจะได้ยินบรรดาญาติโยมทั้งหลายบุนและปรารบให้ฟังว่าบุญก็ทำงกงกงกไม่เคยขาดแต่ทำไมถึงไม่มีโชคมีลาบยังยากจนอยู่อย่างนั้นเนะี่ยซื้อหวยหวังจะรวยถูกกินเรียบเออเอหวังบางคนก็ปรารบกับพระคุณเจ้าว่าทำบุญแล้วไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยนึกนกแล้วไม่อยากจะทำบุญอีกแล้วน้อยใจกับสวรรค์ฮะ บางรายฝันอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่เป็นตุเป็นตะไปตามเรื่องตามราวเหมือนกับคนเพอ้อทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่ามันเป็นไปไม่ได้กับสิ่งที่วาดฝันแต่ก็ไม่ว่ากันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเพ้อและฝันหวานได้ไม่มีใครเขาห้ามแต่ว่าควรจะตั้งสติซะก่อนที่จะเพอ้อฝันว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนและเหตุฉไฉนเมื่อฝันแล้วมักจะกลายเป็นลมเป็นแรง พระครูวิมลกล่าวในทํานองตําหนิผู้ที่ฝันเพอ้อลมลมแรงๆกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งยังได้เผยว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาบนภพนี้ล้วนจะเกิดมาเพื่อชดใช้นี่กรรมที่ทําไว้แต่เมื่อชาติปางก่อนนวนด้วยกันทั้งสิน้นและผู้ที่เกิดมามีชีวิตทั้งหลายทั้งชายและหญิงเมื่อปางก่อนนั้นได้กระทําอะไรเอาไว้บ้างก็ย่อมไม่มีใครรู้ได้เพราะอดีตชาติปางก่อนนั้น สัรพสัตทั้งปวงจะจดจำอะไรไม่ได้จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดด้วยเป็นคำบัญชาของสวรรค์ที่ระบุกำหนดชะตาชีวิตของแต่ละสัรพสัตว์แม้ว่าจะมีบางคนที่เกิดมาในภพนี้จะสามารถระลึกชาติได้ก็าตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะจำอดีตชาติได้ทั้งหมดจะรู้จะเห็นอดีตชาติได้ก็เพียงบางส่วนเท่านั้นเองพระครูวิมลท่านได้กล่าวอีกว่าสัรพสัตทั้งปวงโดยเฉพาะมนุษย์ ที่อุปโลกตัวเองว่าตนเองเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าหารู้ไม่ว่าความประเสริฐที่ทำให้ฉลาดนั้นส่งผลให้หมกมุ่นอยู่แต่กับกิเลสจมปลักอยู่กับความโลภโกรธความหลงหาได้เป็นผู้บริสุทธิ์และสะอาดแต่อย่างใดไม่แล้วก็ยังมีหน้ามาเรียกตนเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐพร้อมกับเปิดเผยว่ามนุษย์ที่เกิดมาบนภพนี้มีฐานะที่แตกต่างกัน มีทั้งคนรวยและคนยากจนแต่นั่นเป็นพาะวิบากกรรมของแต่ละคนที่ได้กระทำอาไว้เมื่อชาติปางก่อนจึงอยากจะให้ทุกคนปรงสเสเถอะจะได้ละกิเลสทั้งปวงได้แต่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามมีมันเข้าครอบงำอยู่ในจิตย่อมสลัดกิเลสออกไปไม่ได้จึงทำให้เกิดความเพ้อฝันเะเยอทะยานอยากได้อยากรวยไม่มีที่สิ้นสุดทั้งทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าทรัพย์สมบัติที่หามาได้นั้น เมื่อยามที่ละสังขารไปนั้นไม่อาจที่จะนำเอาติดตัวไปด้วยได้นั่นก็เป็นเพราะตัวเองยังมีกิเลสอยู่ความกับกล่าวว่าที่ท่านได้ยินญาติโยมปรารบเพ้อฝันต่างๆนานานั้นบางรายอาการหนักเล่นหวยจนเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวเงินที่หามาได้แทนที่จะเอาไว้ใช้จ่ายไม่ฮะกลับต้องหาเอาไปคืนหนี้ที่ยืมมาทำให้เป็นนุกทุกขหนักเข้าไปอีก บางรายงมงายเพอ้อฝันกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บกมุ่นอยู่กับคำเพอ้อฝันไปไหนมาไหนเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่แปลกหูแปลกตาจะยกมือไหว้เพื่อสักการะพร้อมกับอธิษฐานบนบานบอกกล่าวขอโน่นขอนี่ไปตามเรื่องตามราวที่แน่ๆก็คือขอให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยเบอร์นะซึ่งพระคุณเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำอธิษฐานที่บนบานบอกกล่าวเอาไว้นั้นจะสำเร็จผลสมปรารถนาหรือเปล่า ท่านยังบอกความกระจ่างให้คุณเจริญฟังอีกว่าการที่ผู้ใดจะกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นว่าพอจะปัดเป่าบรรเทาความเดือดร้อนได้นั้นท่านไม่ห้ามและเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีที่ยังให้ความเคารพสักการะบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของชาวพุทธที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเมื่อสมัยบรรพการที่ผ่านมาจากอดีตแต่คนเหล่านั้นก็ควรจะดูตัวเองบ้าง ว่าเหตุใดถึงได้มีสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นอย่างนี้หรือว่ามีฐานะร่ำรวยแต่หาความสุขกายสบายใจไม่ได้เลยนั่นเป็นเพราะเหตุใดแก่นแท้ของชีวิตนั่นมาจากอะไรชีวิตนี้ถึงได้พบแต่วิบากกรรมพร้อมกับอธิบายให้ฟังว่าจะเป็นคนรวยหรือว่าคนจนก็ล้วนแต่มีทุกข์กายทุกข์ใจโดยกันทั้งนั้นแหละอยาคิดว่าคนที่ร่ำรวยแล้วจะไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยไม่ใช่ไม่ใช่ คนเหล่านี้บางรายกลับมีทุกข์หนักกว่าคนที่มีฐานะยากจนเสียอีกอะไรที่ทำให้คนจนมีทุกข์และอะไรที่ทำให้คนรวยมีทุกข์นั่นเป็นเพราะวิบากกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนที่ติดตัวตามมาถึงชาติภพนี้พระคุณเจ้ากล่าวว่าโดยเฉพาะคนที่มีฐานะไม่ค่อยจะดีอย่าเพิ่งถอดใจท้อแท้คิดสั้นถึงกับฆ่าตัวตายเพื่อประชดชีวิต ใช่ว่าเกิดมาแล้วฐานะไม่ดีแล้วจะไปโทษสวรรค์ที่ไม่มีตาคนจนถ้ารู้รู้จักสมถะอยู่ตามฐานะไม่เพ้อฝัน,อย,น,นอยากได้นู่นอยากได้นี่เกินตัวก็เชื่อว่าจะสามารถประครับประคองชีวิตให้ดีขึ้นได้ตามอัตภาพเพราะทุกคนเกิดมามันเลือกเกิดไม่ได้จึงแตกต่างกันทางฐานะนั่นเองท่านจะกล่าวถึงชีวิตของคนที่มีฐานะหาเช้ากินขําว่าอย่าน้อยใจ ที่เกิดมายากจนชักหน้าไม่ถึงหลังนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อชาติปางก่อนไม่ทำบุญเลยหรือว่าทำบุญน้อยจะด้วยเหตุใดก็ขึ้นอยู่กับการกระทํำของคนคนนั้นที่เป็นคนก่อขึ้นมาครั้นเกิดมาในชาติภพนี้ก็เลยทำให้ฐานะยากจนหาเช้ากินค่ำชักหน้าไม่ถึงหลังหวังจะรวยทางลัดถูกหวยรวยเบอร์บ้างก็ริปรีแทบจะไม่มีโชคลาภอะไรเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย มีความเป็นอยู่อย่างไรก็เหมือนอย่างเดิมเป็นอย่างเดิมอย่างนั้นอย่าไปโทษโชคชะตาชีวิตของเราเลยเป็นเพราะว่าวิบากกรรมเก่าของเรานั่นเองที่ได้ตามสนองในชาติภพนี้สิ่งใดที่หวังเอาไว้ไม่สมหวังก็ขอให้ถือซะว่าทำบุญน้อยจึงได้ไรว้วาสนาต่อให้ชาตินี้ทำบุญมากก็ตามใช่ว่าผลบุญที่ทำไว้จะตอบสนองให้เห็นด้วยเพราะว่ายังมีกรรมเก่าบทบางเกาะอยู่ ก็อยู่ติดอยู่กับชีวิตถึงไม่รุ่งโรดดังใจปรารถนาแต่ว่าใช่จะไร้บุญวาสนาในชาตินี้ขอให้มันเพียรอุตสาหาวิริยะมันทำบุญสร้างกุศลเอาไว้ตามศรัทธาสิ่งที่เราทำไว้ถึงแม้จะไม่สนองตอบชาติภพนี้เชื่อว่าภพหน้าผลบุญที่สะสมเอาไว้ก็คงจะสนองย้อนกลับมาให้ได้เสบยสุขไม่พบกับวิบากกรรมเหมือนชาติภพโลกมนุษย์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ เพราะการทําบุญสร้างกุศลเป็นทางสู่นิพพานที่แท้จริงคนร่ํารวยมีเงินใช้ไปทั้งชาติไม่มีหมดก็ใช่ว่าชีวิตจะมีความสุขและราบรื่นยังคงมีวิบากกรรมแต่ชาติบางก่อนอยู่อาจจะมีปัญหาส่วนตัวและครอบครัวไม่มากก็น,น้อยเห็นเปลือกนอกมองดูแล้วมีความเป็นอยู่หรูหราและเพียบพร้อมด้วยทรัพย์สินค่าทาสบริวารแต่เบื้องลึกแล้วหารู้ไม่ว่า ล้วนแล้วแต่มีปัญหาด้วยกันทั้งสิ้นหนีไม่พ้นบ่วงกรรมอย่าลืมว่าคนรวยก็มีทุกข์ได้ดีไม่ดีอาจจะหนักหนาสาหัสสากันกว่าคนจนซะอีกมากเป็นเพลเรควียนพระคุณเจ้าพระครูวิมลกล่าวกับคุณเจริญบอกว่ายามใดที่มีญาติโยมมาทําบุญและถือโอกาสมาสนทนาท่านจะพูดคุยกันหลายเรื่องแต่หนีไม่พ้นเรื่องอย่างไรถึงจะรวยจะมีเงินมีทอง ท่านจะบอกกับญาติโยมให้ปลงกับชีวิตเสียเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นกิเลสทั้งปวงหามาได้มากมายกายกองก็ตามยามที่ละสังขารไปแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนมักจะเป็นผู้ที่ขาดโชคขาดลาบทั้งที่ตลอดเวลาก็ร่วมทําบุญทำทานสร้างกุศลไม่เคยขาดแต่ก็ไร้บุญวาสนาให้พึงสังวรเอาไว้ด้วยว่า เป็นเพราะเมื่อชาติก่อนนั้นไม่เคยทำบุญและสร้างคุณงามความดีเอาไว้สร้างแต่อกุศลมีแต่บาปสะสมอยู่อีกทั้งเป็นคนไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมจึงไม่สร้างหรือว่าสะสมบุญเอาไว้ครั้นมาเกิดพบนี้ชาตินี้จึงทำให้อับจนมีชะตากรรมที่ไม่ดีชีวิตมีแต่ความยากจนสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิบากกรรมที่ติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือมีกิเลสครอบงำอยู่ในจิต คิดแต่อิจฉาตาร้อนคนอื่นไม่ถือศีลห้าข้อเหมือนกับมีมารมาชักชวนให้เกิดกิเลสตลอดเวลาเมื่อถูกชักจูงให้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งไม่ดีแล้วเมื่อไหร่ชีวิตนี้จะดีเพราะชีวิตนี้ขาดทั้งบุญและวาสนาอันเป็นผลพวงมาจากบุญกรรมที่ทำไว้ตชาติปางก่อนโน้นซึ่งไม่มีผู้ใดจะหลีกพ้นกับปรากฏการณ์นี้แม้ว่าชาตินี้จะทำบุญสร้างกุศลก็ตาม นั่นเป็นคำพูดของพระครูวิมลเจ้าว่า,าเจ้าคณะตำบลหนองแคนที่ถ่ายทอดให้กับคุณเจริญฟังนะครับส่วนเรื่องกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนนั้นจะมีจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านผู้ฟังที่จะใช้วิจรารณญาณน,นะครับแต่ถึงไม่เชื่อก็อย่าได้ลบหลู่กับชาติกรรมนะครับ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติไทยมีพระสงฆ์ซึ่งอุปสมบทอยู่ในประเทศไทยเป็นแสนๆรูปแล้วก็มีเป็นจำนวนมากที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีตามพระธรรมวินยัยสมกับเป็นผู้สืบทอดพระศาสนาให้ยั่งยืนแต่ก็มีพระสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ประพฤติผิดพระธรรมวินยัยทำให้ศาสนาหมัวหมองซึ่งเรามักจะเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ว่าพระสงฆ์มั่วผู้หญิงบ้างหรือว่าขายยาเสพติดบ้าง ทำให้ชาวพุทธทั้งหลายต่างพากันเสริมศรัทธาเพราะการประพฤติที่เสียหายเช่นนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนน้อยก็จริงคุณนิยมบอกว่าครั้งหนึ่งเมื่อสมัยทํางานได้รู้จัก,กตา้อยซึ่งตาน้อยคนนี้ต่อมาได้บวชเป็นพระที่วัดแถบจังหวัดทิิตากกรุงเทพนี่แหละนะคุณนิยมเรียกแกติดปากว่าหลวงตา้อยก่อนที่หลวงตา้อยจะบวชนี่แกมีครอบครัวแกมีเมียสองคน ลูกชายสามคนมีบ้านพร้อมที่ดินอยู่ย่านชานเมืองซึ่งยังไม่มีความเจริญมากนักแกมีอาชีพช้อนหาของเก่าตามน้ำที่เขารื้อบ้านแล้วแกจะไปร่อนหาของเก่าเช่นเหรียญสตงังเศษเหล็กทองเหลืองทองแดงบางครั้งแกก็ร่อนได้เหรียญพระซึ่งเป็นของเก่าที่ตกลงร่องตามบ้านเมื่อใต้ถุนเป็นน้ำโคลนเน่าเหม็นเมื่อรื้อบ้านแล้วก็เลย เป็นแหล่งหากินของพวกนักร่อนหาของเก่าวันหนึ่งตาน้อยซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บวชได้ความคิดว่าเหรียญพระซึ่งเป็นของเก่าหายากหากนําไปขายจะได้ราคาดีเพราะว่ามีผู้นิยมแล้วก็ศรัทธาเชื่อถือในพระพุทธคุณแกก็เลยไม่ออกไปร่อนหาของเก่าอีกแต่แกไปจ้างช่างเขาแกะบล็อกเหรียญแบบเหรียญหรือว่าพระเครื่องรูปลอดังๆแล้วก็เอามาทําให้ดูเป็นของเก่าโดยใช้วิธีเอาไปแช่น้ําปลา หรือว่าน้ำครามซึ่งทองเหลืองทองแดงจะทำปฏิกิริยากันดูเหมือนเป็นของเก่าบ้างจากนั้นก็จะให้ลูกชายทั้งสามคนนำไปขายให้กับผู้ที่ไม่รู้และหลงเชื่อก็ทำให้ครอบครัวแกมีรายได้อย่างงดงามต่อมาแกมีความคิดว่าเพื่อให้ดูขลังแกก็เลยไปบวชเป็นพระกลายเป็นหลวงตา้นยเมื่อบวชแล้วแทนที่จะอยู่วัดกลับมาอยู่บ้านแล้วก็นอนที่บ้านกับเมียและลูกโดยไม่เกรงกลัวบาปเลย ชาวบ้านซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งหรือไปตักเตือนเพราะว่าหากใครไปพูดเข้าก็จะถูกด่าว่าอย่างเสียหายจนต่างระอาไปตามๆกันหลวงตาน้อยไม่เคยเกรงกลัวต่อบาปกรรมเลยเคยมีเจ้าหน้าที่ของกรมศาสนาไปจับแกก็หัวหมอไม่ยอมศึกเพราะไม่มีหลักฐานก็เลยทําอะไรแกไม่ได้เมื่อมีการกวดขันแกก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นพอเรื่องเงียบแกก็จะกลับมาทําอีกเรียกว่ารู้หลบเป็นปีกเพื่อความอยู่รอดไปวันๆเท่านั้นเอง เมื่อเห็นว่ามีไรายได้ดีแกก็เลยคิดจะให้กิจการเจริญยิ่งขึ้นไปอีกโดยสอนให้ลูกชายทำแทนโดยที่หลวงตา้อยจะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเช้าก็ไปบินธบาตตามตลาดเมื่อได้อาหารก็จะเอาไปเลี้ยงคนทั้งบ้านทำเป็นกิจวัตรประจำวันกิจการทำพระปลอมก็ยังคงดำเนินต่อไปเพิ่มจำนวนการผลิตมากขึ้นอีกเพราะว่าฝีมือการปลอมแนบเนียนมากไม่มีใครสามารถเอาผิดได้เพราะเป็นความพอใจของผู้ซื้อที่มีความต้องการ มียอดการสั่งจองเป็นจำนวนมากทำให้รายได้เพิ่มอย่างรวดเร็วพี่น้องซึ่งเป็นลูกชายของหลวงตาน้อยทั้งสามคนเกิดขัดผลประโยชน์กันเองเพราะแบ่งรายได้กันไม่ลงตัวก็เลยแยกย้ายกันไปต่างคนต่างทำพร้อมกับแย่งลูกค้ากันเองแถมยังขายตัดราคากันอีกหลวงตาน้อยก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เพราะว่าลูกๆไม่มีใครเคารพหรือว่าเกรงกลัวเนื่องจากรู้ดีว่าหลวงตาน้อยน่ะอาศัยพระเหลืองบางหน้าหากินไปวันๆเท่านั้นเอง เมื่อคิดมากก็ทำให้ร่างกายหลวงตาน้อยเริ่มอ่อนแอลงแล้วก็ป่วยเป็นความดันสูงแถมพ่วงท้ายด้วยเบาหวานอีกโรคหนึ่งด้วยจนต้องตัดขาทิ้งเพราะเป็นแผลเรื้อรังรักษาไม่หายหากไม่ตัดขาทิ้งอาจจะลุกลามได้ตรงบริเวณคอก็มีฝีขึ้นเม็ดใหญ่มีน้ำหนองไหลตลอดเวลาไปไหนไม่ได้ต้องทนทุกทรมานอยู่หลายปีในที่สุดหลวงตาน้อยก็ตายคาผ้าเหลืองอยู่ในกระท่อมแต่เพียงผู้เดียว ในสภาพที่อุจจาร์เป็นที่สุดคนข้างบ้านเขาเล่ากันว่าได้ยินเสียงหลวงตา้อยร้องอ้ยร้อนร้อนจริงๆโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วเมืองเงียบเสียงก็สิ้นใจโดยลูกลูก,ลกทั้งสามคนไม่มีใครมาดูเลยหลวงพ่อเจ้าว่าซึ่งได้บวชให้หลวงตา้อยต้องมาเอาศพไปเผาที่วัดเพราะว่าลูกเมียไม่ยอมทำอะไรเลยปล่อยให้เป็นภาระของคนอื่นทั้งหมด ต่อมาลูกและเมียของหลวงตา้อยก็ต้องรับกรรมเช่นเดียวกันคือเมื่อไม่มีหลวงตา้อยก็ไม่มีใครมาสั่งพระปลอมเพราะไม่เชื่อในพีิมือก็เลยต้องขายสมบัติที่มีอยู่จนหมดตัวแล้วก็ต้องค้ายยาบ้าเพื่อหาเงินมาใช้หนี้เมื่อตำรวจไปจับก็ต้องติดคุกเพราะทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเป็นการชดใช้กรรมที่ทำมาไว้อย่างสาสมผู้คนรอบข้างที่เห็นการกระทำของครอบครัวหลวงตา้อยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นกรรมจริงๆไม่มีใคร ไปยุ่งด้วยว่าเห็นดีเห็นงามด้วยเลยมีแต่จะคอยเตือนด้วยความหวังดีแต่ก็ไม่เชื่อจึงต้องรับกรรมไปเพราะว่านำของสูงมาใช้เป็นเครื่องมือหากินแม้กฎหมายจะไม่สามารถทำอะไรแกได้แต่แกก็ต้องไปใช้โกฎแห่งกรรมเป็นผลกรรมที่ยุติธรรมแล้วสำหรับคนที่ทำบาปทำกรรมเอาไว้ครับยังมีผู้คนอีกมากมายที่ใช้วิธีการหากินเพื่อความอยู่รอดโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือหากินอย่างไม่เกรงกลัวต่อบาปคุณนิยมบอกว่า หวังว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังนี้เมื่อใครได้ยินก็คงจะได้คิดและเลิกกระทำเพราะว่ามันเป็นบาปที่ร้ายแรงมากจริงๆไม่สามารถจะลบล้างได้เลยไม่มีใครจะพ้นกรรมที่ตัวเองเป็นผู้ก่อไปได้อย่างเช่นหลวงตา้อยซึ่งได้ใช้กรรมไปแล้วคงจะเป็นเครื่องเตือนสติได้เป็นอย่างดีสําหรับผู้ที่คิดจะทําผิดเนี่ยครับเวลาหมดแล้วท่านผูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ